มาตอนนี้ก็ตอนกลางคืนนะครับผมเข้ามาอยู่ในป่ากล้วยนะครับผมตอนนี้ก็จะได้ยินเสียงเขียดเสียงสัตว์ต่างๆนะครับที่อยู่ในป่ากล้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมปีกล้วยเมื่อตอนเช้าหรือว่าคลิปที่แล้วที่ผมลงไปนะครับผมตอนที่ผมเอาไม้ไปค้ำไว้แล้วก็เชือกไปมัดไว้นะครับผมว่าตอนนี้ปีของเขานี่จะยืดออกมายาวแค่ไหนนะครับผมนี่เมื่อตอน4 โมงเย็นผมได้ตัดหญ้าตรงนี้ออกแล้วจะดูสะอาดขึ้นนะครับตอนนี้เราก็ได้ยินเสียงเขียดหรือว่าเสียงกิ้งหรีดนะครับผมนี่ลองดูปีกล้วยนะครับตอนนี้เขาก็ยืดออกมาแล้วก็มีเขาเรียกว่าที่ห่อของมันนะครับผมที่ห่อของมันก็เริ่มกางออกแล้วนะครับก็เริ่มกางออกแล้วไม่น่าจะเกิน4 วันผลของเขาก็น่าจะเริ่มออกเรื่อยๆนะครับผม4 วันนะน่าจะประมาณ4 วันนะครับผมนี่นี่คือเสียงที่อยู่ในป่ากล้วยนะครับผมก็จะมีเสียงกิ้งหรีดแล้วก็เสียงเขียดต่างๆนะครับนี่ตอนนี้มันจะมืดหน่อยนะครับผมแต่ถ้าได้มาสัมผัสจริงๆก็จะสวยนะครับผมก็จะดูสวยตอนกลางคืนนี้ก็สวยตอนกลางวันก็สวยนะครับนี่เดี๋ยวผมขอเช็คแมลงก่อนนะครับว่าจะมีแมลงไปรบกวนผลของกล้วยหรือเปล่านะครับตอนนี้แมลงไม่มีนะครับผมแมลงที่กินกล้วยนะครับผมไม่มีนะครับผมมันจะเป็นตัวเล็กๆนะครับผมเหมือนแมลงวันนะครับนี่คลิกตรงนี้นะไม่มีนะครับแมลงพวกนี้มันจะชอบกินเวลากล้วยออกปีผลของกล้วยมันออกใหม่ๆนะครับผมที่ออกจากที่ห่อนะครับผลของมันจะอ่อนๆ นะครับผมมันจะเจาะกินนะครับทำให้กล้วยของมันนะกล้วยที่ออกใหม่ๆเนี่ยมันจะเป็นจุดนะครับผมมันจะเป็นจุดด่างๆนะครับนี่คลิปนี้ผมเดินมาสำรวจปลีกล้วยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะนี่ก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมผมขอเสริมอีกครั้งนะครับผมนี่เรามาดูหอยเชอรี่นะครับผมที่ตอนนี้หอยกำลังกินใบกล้วยนะครับซึ่งตัวนี้หอยกำลังกินใบกล้วยนะครับผมก็ใบกล้วยที่ตัดออกก็ถ้าใครเลี้ยงหอยก็ขอให้หอยกินนะครับมีประโยชน์นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็ไก่นะครับผมสร้างเสร็จตั้งนานแล้วนะครับไก่ไม่มาสักทีนะครับผมสั่งไปแล้วนะครับผมเกือบจะ2 อาทิตย์แล้วนะครับผมนี่สั่งจะเกือบ2 อาทิตย์แล้วไม่มาสักทีนะครับ